แมทธีรณีหย่อนภาพเที่ยวญี่ปุ่นสุดฟินแต่ชาวเน็ตดันโฟกัสผิดจุดนางเอกลูกครึ่งคนสวยแมทธีรณีคงไทยยังคงสนุกสนานล้านลากับทริปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันก็โดนจับตามองความรักครั้งใหม่หลังตกเป็นประเด็นร้อนแรงโดนแอบถ่ายขณะเดินควงหนุ่มปริศนาไปทิวตลาดกลางคืนที่หัวหินซึ่งทริปนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มคนนั้นไปด้วยหรือไม่แต่ภาพล่าสุดในอินสตาแกรมมาเปเรนี่ของสาวแมทในลุคน่ารักใสๆพร้อมแคปชั่นฉบับตัวมังตัวแม่ว่าก็อยากสวยสะบัดอยู่หรอกติดแค่ว่ากลัวคอเคล็ดนอกจากความสวยออร่าที่แฟนๆโฟกัสแล้วหนุ่มปริศนาเสื้อม่วงที่ยืนข้างสาวแมทก็ถูกจับตามองเช่นกันต่างสงสัยว่าใช่คนเดียวกับที่ไปเดินตลาดหรือเปล่านะ